ับผมกฤตศรีภูมิเสนนี่คือรายการแฟนพันธุ์แท้ครับต้อนรับเข้าสู่รายการที่เป็นตำนานของเมืองไทยนะฮะจากการพิสูจน์ความรักความคลั่งไคล้แล้วก็อัจฉริยภาพของผู้ที่ชื่อว่าแฟนพันธุ์แท้นะครับกับการชิงชัยเพื่อค้นหาสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ปี2013สำหรับผู้ที่เป็นสุดยอดเลยนะครับเครื่องดื่มตาช้างมอบเงินรางวัล1ล้านบาทครับสุดยอดจริงแล้วยังไม่หมดนะฮะบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทจำกัดมหาชนนะครับมอบบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นโครงการเดอะแพลนไลท์นะฮะมูลค่า3ล้าน9แสนบาทครับสำหรับผู้ชมนี้นะครับสามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวนะของตัวผมเองแล้วก็รายการได้นะครับตามนี่เลยโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนี้เลยนะครับเอาละฮะพูดถึงเรื่องราวของการคมนาคมไทยเนี่ยนะครับที่มีประวัติที่ยาวนานมากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงใช้กันมาอยู่ก็คือการรถไฟไทยนั่นเองเนี่ยนะครับเติบโตแล้วก็คู่สังคมไทยมาโดยตลอดครับทำหน้าที่รับใช้พาทุกท่านเนี่ยนะฮะไปสู่จุดมุ่งหมายในอย่างปลอดภัยและยังไม่พอนะฮะเวลาที่เราเดินทางโดยรถไฟเนี่ยสองข้างทางก็จะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์แล้วก็บรรยากาศที่สวยงามครับเพราะฉะนั้นวันนี้แหละเราจะมาร่วมกันรำลึกถึงประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของการรถไฟไทยแล้วก็เพลิดเพลินกันตั้งแต่เหนือจรดใต้เลยครับกับแฟนพันธุ์แท้รถไฟไทยนี่คือระบบขนส่งมวลชนแรกของประเทศที่เกิดจากการวางรากฐานโดยองค์พระมหากษัตริย์จนสามารถเชื่อมโยงคนไทยทุกภูมิภาคให้เดินทางถึงกันได้สะดวกเป็นระบบขนส่งที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของชาติให้เติบโตเป็นระบบขนส่งที่มีบทบาทต่อหน้าประวัติศาสตร์ไทยและโลกและยังเป็นระบบขนส่งที่รับใช้คนไทยทุกชนชั้นมาตลอดทุกยุคสมัยและนี่ก็คือความยิ่งใหญ่ของระบบขนส่งมวลชนที่เติบโตยาวนานมากกว่า120ปีกับแฟนพันธุ์แท้รถไฟไทยหมายเลข1วันวิทย์เนียมปานแฮมทั้งรักและคลั่งไคล้รถไฟจนถึงกับสมัครเป็นเด็กฝึกงานในการรถไฟแห่งประเทศไทยมาแล้วทุกวันนี้สถานีรถไฟคือบ้านหลังที่2ของเขาในทุกๆวันหยุดนะครับผมจะต้องมานั่งดูรถไฟที่นี่หรือไม่งั้นก็คือกระโดดขึ้นรถไฟไปเที่ยวเลยเรียกได้ว่าใน1ปีนะครับชีวิตของผมจะต้องอยู่บนรถไฟไม่ต่ำกว่า300วันหลายๆครั้งที่เวลานั่งรถไฟไปตามต่างจังหวัดนอนเวลากลางคืนลืมตาตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงล้อกระทบรางก็รู้แล้วว่าตรงนี้คือที่ไหนและในฐานะอดีตนักศึกษาฝึกงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับผมมั่นใจได้ว่าข้อมูลเรื่องรถไฟของผมไม่แพ้ใครแน่นอนครับหมายเลข2วราพงษ์ทองจันทร์เต้ผู้ก่อตั้งชมรมเยาวชนรักรถไฟเขาคนนี้ชอบนั่งรถไฟเป็นชีวิตจิตใจจนไปมาแล้วเกือบทุกสถานีทั่วประเทศง่ายเลยของผมนะครับก็คือการถ่ายภาพรถไฟแล้วก็วิวสวยๆสองข้างทางเวลาที่นั่งรถไฟแล้วก็นี่คือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุดครับก็คือว่าผลงานของผมเนี่ยได้ลงในวารสารรถไฟสัมพันธ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเล่มนี้ครับนอกจากนี้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ผมยังได้เป็นอาสาสมัครบนรถไฟนำเที่ยวในเส้นทางกรุงเทพน้ำตกสยกน้อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกเรื่องราวบนเส้นทางรถไฟถามผมได้เลยครับหมายเลข3เกียรติศักดิ์ทองอุไรตั้มนักทำโมเดลรถไฟไทยมือหนึ่งของประเทศที่เติบโตมากับครอบครัวคนรถไฟเรียกได้ว่ามีเรื่องของรถไฟซึมอยู่ในสายเลือดเลยทีเดียวผมเกิดและเติบโตมาในบ้านขับรถไฟนะครับซึ่งพ่อและพี่ชายเป็นคนขับรถไฟก็เลยอยู่กับหัวจักรมาตลอดทั้งชีวิตทำให้หลงไหลในทุกอย่างที่เป็นรถไฟเลยเป็นแรงบันดาลใจให้ผมได้สะสมโมเดลรถไฟมากกว่า100หัวและยังทำให้ผมได้ค้นพบอาชีพที่ผมรักก็คือนักทำโมเดลรถไฟและนี่คือไดโอรามาผลงานของผมครับไม่ต้องถามว่าผมรักรถไฟใครมากแค่ไหนพร้อมอยู่ในสายเลือดครับหมายเลข4ปิติพลสีอุ้มสุขเสียบัณฑิตใหม่ผู้มีความใฝ่ฝันจะเป็นพนักงานขับรถไฟเขาคนนี้นั่งรถไฟไปมาแล้วทุกสถานีทั่วประเทศสำหรับผมรถไฟเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยก็ว่าได้ครับโดยที่บ้านผมอยู่ใกล้สถานีรถไฟมักกะสันเสียงบูดรถไฟจึงเป็นเสียงนาฬิกาปลุกของผมครับว่าเมื่อไหร่ผมต้องนั่งรถไฟไปสำรวจโลกโดยทันทีจนตรวจรถไฟเต็มบ้านผมไปหมดแล้วครับสถานีไหนมีอะไรดีสถานีไหนของกินอร่อยถามผมได้เลยครับเพราะผมสำรวจมาแล้วทั่วประเทศหมายเลข5เด็กชายกฤษณะพลทิพย์แม็กผู้ได้แรงบันดาลใจจากรถไฟในการเรียนภาษาถึง3ภาษาเพื่อศึกษาเรื่องราวของรถไฟทั้งภาษาไทยและต่างประเทศผมได้ชื่นชมรถไฟมาตั้งแต่เด็ก
เพราะว่าพ่อกับแม่พาผมนั่งรถไฟไปที่ทุ่งสงเพื่อไปเยี่ยมญาติแล้วผมก็ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของรถไฟไทยรถไฟโลกทำให้มีแรงบันดาลใจที่จะศึกษาภาษาอังกฤษภาษาจีนเพื่อเรียนรู้รถไฟแล้วจากนั้นก็ได้กำลังศึกษาภาษาเยอรมันเพราะว่าจะเอาไปศึกษารถไฟเยอรมันต่อไปครับถึงแม้ผมจะเป็นเด็กแต่เรื่องรถไฟผมก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับและนี่ก็คือโฉมหน้าของผู้เข้าแข่งขันแฟนพันธุ์แท้2013รถไฟไทยในค่ำคืนนี้จะมีเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้รับตำแหน่งสุดยอดแฟนพันธุ์แท้รถไฟไทยแต่จะเป็นใครนั้นต้องติดตามชมกันนะครับการแข่งขันของเราครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างครับขอเชียร์ที่เข้าไทยตราพันธุ์ดีและผู้ข้างขันของเรานะครับอยู่ที่แท่นของเครื่องเสียงติดรถยนต์ Boswick ครับสาว15ปีเครื่องปรับอากาศ Central Air ยาทาแคปซิก้าจีนสลีและก็ซูชิบุฟเฟ่ครับเอาละครับนี่คือ5ท่านนะครับผู้ที่รู้เรื่องราวเกี่ยวรถไฟไทยนะครับมากที่สุดในประเทศไทยณตอนนี้ครับบอกเลยว่าการแข่งขันในวันนี้เนี่ยมันแน่นอนครับเราจะเริ่มต้นเลยนะฮะด้วยแฟนพันธุ์แท้กับความเร็ว3วินาทีครับเราจะมีการแข่งกันทั้งหมดเนี่ยนะครับ5รอบ5รอบนี้เนี่ยคำถามจะเปลี่ยนไปในทุกรอบนะครับใครที่ได้คะแนนน้อยที่สุดตกรอบเลยครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับในรอบแรกนะครับภาพที่เห็นนะฮะคำถามของเราคือภาพหัวรถจักรยี่ห้ออะไรครับเราจะเริ่มต้นจากคุณแฮมก่อนครับพร้อมแล้วไปครับเอาซ้อมครับถูกครับหัวรถจักรเอาซ้อมนะครับเป็นหัวรถจักรที่พบเห็นได้มากที่สุดในประเทศไทยเนื่องจากมีปริมาณมากที่สุดนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด4ซีรีส์นะครับอย่างซีรีส์ที่เห็นอันนี้จะเป็นซีรีส์42ครับครับผมโอ้โหดีนะดีนะเต้ครับ3วินาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วไปครับไปฟรีครับถูกครับไอ้น้ำด้วยน้ำโผล่ด้วยจะใจจะวายเป็นรถจักรไอ้น้ำครับผมที่การรถไฟอนุรักษ์ไว้นะครับสำหรับวิ่งขบวนสำคัญสำคัญครับก็คือจะวิ่งในงานสถาปนากิจการรถไฟครับแล้วก็จะวิ่งวันที่12สิงหาคมนะครับแล้วก็วิ่งวันที่23ตุลาคมแล้วก็วันที่5ธันวาคมครับเป็นขบวนพิเศษครับรถจักรไอ้น้ำนะครับผมวิ่งในเส้นทางสายกรุงเทพอยุธยานะครับผมมาถึงตั้มนะฮะ3วินาทีครับถ้าพร้อมแล้วไปครับ G ครับถูกครับเฮ้ยคุณทำอะไรอ่ะเฮ้ยไปที่ไหนเฮ้ยคุณทำอะไรอ่ะเป็นท่าดีใจครับคืออะไรอ่ะยังไงอ่ะเฮ้ยไม่ใช่เหรอเอาละฮะมีอะไรอธิบายไหมฮะเด็กๆเนี่ยเราจะคิดเสมอว่ามันเป็นหัวจระเข้เพราะว่าเขาจะวิ่งรถขบวนรังสิตหัวตะเข้เป็นประจำครับตอนเด็กๆเราคิดว่าไอ้หัวตะเข้หัวตะเข้เนี่ยมันเหมือนจระเข้เอาหน้ามาดูมันเหมือนจระเข้จริงๆครับครับไปแล้วครับคุณพิริพลพร้อมยังพร้อมครับ3วินาทีนะครับครับภาพนี้ไปครับสปรินเตอร์ครับถูกครับสปรินเตอร์รุ่นนี้ก็นำเข้ามาในปี2534นี่ถือว่าเป็นสุดยอดของรถไฟเลยได้ฉายาว่าสปรินเตอร์ยอดนักวิ่งเป็นรถรุ่นเดียวที่จัดซื้อมาจากประเทศอังกฤษครับเอาละฮะมาถึงน้องแม็กเป็นไงฮะแบตเต็มแล้วนะครับครับเรียบร้อยครับน้องแม็กพร้อมแล้วน้องแม็กนะครับไปครับจะเป็นบอร์ดครับถูกครับคือถ้าเป็นบอร์ดนะครับเป็นหัวรถจากดีเซลที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังใช้งานอยู่ครับเอาเข้ามาใช้งานเมื่อปี2495ครับครับปัจจุบันเหลือใช้ในการสับเปลี่ยนอยู่ที่โคราชที่เดียวครับครับรอบแรกนะฮะไม่มีใครผิดเลยขอเซฟมือด้วยครับเราจะกลับมาที่คุณแฮมนะฮะนี่คือรอบที่2ครับในรอบนี้นะฮะภาพที่กำลังจะได้เห็นนี่คือตู้รถไฟประเภทอะไรครับถ้าพร้อมแล้วไปครับ
รถนอนปรับอากาศชั้นที่หนึ่งครับถูกครับก็รถนอนปรับอากาศชั้นหนึ่งนะครับตัวย่อก็คือบนอจุดปอนะครับวิธีสังเกตเลยก็คือตู้รถเขาจะยาวมากครับแล้วจะดูผมหอมนะครับเสร็จแล้วก็คือจะมีลายนะฮะก็คือสแลชสีม่วงคาดมาตั้งแต่หลังคาจนถึงโครงด้านล่างเลยเราจะพบได้ในรถด่วนพิเศษกับรถด่วนนะครับครับในห้องโดยสารนะครับก็คือจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด12ห้องห้องละ2เตียงเป็นห้องส่วนตัวเลยเหมาะกับคนที่ชอบเป็นความเป็นส่วนตัวแล้วก็ไปกันเป็นครอบครัวที่สำคัญฮะส้วมติดแอร์ด้วยครับจริงเหรอจริงครับเอามาต่อเลยนะพร้อมนะคุณเต้พร้อมครับพร้อมนะครับไปครับรถประชุมปรับอากาศครับถูกครับอันนี้เป็นรถประชุมปรับอากาศครับเขาเรียกว่ารถประชุม1โบกี้ประชุมปรับอากาศบช.ป.ป.1ครับผมก็คือว่าข้างในเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะเรียงกันเลยแล้วก็จะมีเก้าอี้ครับมีไมค์แล้วก็มีโอเฮดสำหรับไว้ร้องเพลงคาราโอเกะก็มีครับมาต่อเลยนะฮะเอาอย่างตั้มนะครับไปครับโบกี้รถเสบียงครับถูกครับโอ้โหอันนี้เป็นบกปบสขครับเกือบไปแล้วเป็นบุกี้ขายอาหารชั้น3ข้อสังเกตของรถคันนี้ก็คือเขาจะมีประตูเล็กๆอยู่ทางด้านท้ายของในรูปอะครับมันจะเป็นประตูที่เอาไว้ขนกับข้าวขึ้นไปข้างบนแล้วเขาจะวิ่งทำอาหารสำหรับเสิร์ฟของคนบนรถอะไรเงี้ยครับจะอยู่ทางตอนกลางของขบวนรถเอาละครับมาไปต่อเลยนะฮะคุณพิธีพลครับ3วินาทีครับไปครับรถบุกี้จะเฉพาะพิเศษปรับอากาศครับถูกครับรุ่นนี้นี่ถือว่าเป็นที่หมายปองของทุกคนเลยครับคือคสังเกตได้ครับจะมีอยู่รุ่นเดียวครับทางด้านท้ายจะมีชานเป็นระเบียงให้ชมวิวได้ครับครับในตัวรถนี้ก็จะมีห้องนอน2ห้องแล้วก็มีโต๊ะประชุมขนาดเล็กครับครับสามารถคาราโอเกะหรือประชุมได้เหมือนกันมาลองดูครับลองดูครับอะไรครับลองพ่อพร้อมไหมครับอ๋อก็พร้อมอ๋อน้องแม็กจะบอกพี่ว่าผมจะลองดูครับพี่นะครับเอาอย่างลองดูพร้อมเลยนะลองดูนะเอานะเปิดแล้วนะครับไปครับอันนี้เป็นรถตรวจทางปรับอากาศครับถูกครับหนาวหรืออะไรเนี่ยผมเห็นน้องแม็กจับอย่างเงี้ยเกือบช็อกเลยครับคือรถนี้เป็นรถที่ใช้ในการตรวจทางครับก็คือเป็นรถเฉพาะของเจ้าหน้าที่ครับไม่ใช่รถสำหรับโดยสารครับปัจจุบันก็คือจะจอดอยู่ที่ย่านสถานีกรุงเทพครับแล้วจะถูกนำไปใช้งานเมื่อมีการตรวจรางครั้งใหญ่ๆหรือครั้งสำคัญครับโอ้โหวันนี้มันมากเลยนะฮะสองรอบแล้วยังไม่ผิดเลยครับสุดยอดรอบที่3แล้วนะครับกลับมาต่อที่คุณแฮมครับเราจะไปกันที่เรื่องราวของสถานีรถไฟนะครับผมถามว่าภาพนี้เป็นภาพของสถานีรถไฟที่ชื่อว่าอะไรครับพร้อมนะครับกลับมาที่คุณแอมท่านแรก3วินาทีนะครับยังไม่มีใครผิดเลยครับถ้าคุณแอมพร้อมไปครับจิตรดาครับถูกครับสถานีนี้นะครับเป็นสถานีที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานด้วยนะครับอยู่ด้านหลังของโรงพยาบาลรามาธิบดีจะใช้ต่อเมื่อพระมหากษัตริย์ในหลวงของเราพระราชินีแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จทางรถไฟเท่านั้นครับโอ้โหนะฮะเยี่ยมมากเลยครับพี่ดำไปที่คุณเต้นะฮะครับสถานีนี้มีชื่อว่าอะไรนะฮะคุณเต้ครับไปครับคลองหนังจิตครับถูกครับนี่แทนเป็นสถานีที่ว่าคลองขนานจิตครับเนี่ยถ้าเกิดเรานั่งรถไฟผ่านสถานีเนี่ยด้านซ้ายมือครับถ้าเกิดเราหันหน้าไปทางกรุงเทพเนี่ยด้านซ้ายมือจะเป็นวิวของเขื่อนลำตะคองครับสวยงามมากทีเดียวครับผมอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมาครับครับสวยมากครับเอาละฮะเยี่ยมมากครับไปต่อเลยครับคุณตั้มยากยากมากเอายังเอานะไปครับวัดปิ่นครับถูกครับเป็นสถานีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือตัวอาคารเขาจะเป็นเหมือนทรงยุโรปทางด้านเยอรมันนะครับอยู่ที่อำเภอรองจังหวัดแพร่ครับสถานีอันเนี้ยเวลาเราไปช่วงหน้าหนาวครับคุณกิตมันจะมีหมอกจางๆละหลังคาเขามันจะเป็นภาพที่น่าจดจำมากในเวลาตอนเช้าครับ
นะฮะเอาละครับเยี่ยมมากครับไปที่คุณปิติพลนะครับครับผมถ้าพร้อมแล้วไปครับหัวหินครับถูกครับแน่นอนครับสถานีนี้ทุกคนเคยไปถ่ายรูปแน่นอนครับทำไมอ่ะทำไมอ่ะสถานีหัวหินนี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวหัวหินยังไงก็ต้องไปถ่ายรูปกับป้ายสถานีหัวหินเอาละฮะเยี่ยมมากครับไปเลยครับมาที่น้องแม็กกรทครับเกาะไปลูกเกาะไว้ดับไปลูกเอายังเอาครับยังไม่มีใครผิดเลยนะแม็ก3รอบแล้วครับแม็กคนสุดท้ายแล้วรอบเนี้ยไปเลยสถานีเร็วแม็กแม็กถอยหัวอะไรชุนทางอะไรชุนทางของชุนทางของใช่ครับยังไงแม็กทำไมไม่ได้อ่ะจำไม่ได้ครับทำไมอ่ะจำได้หรือวะจำได้ยังจำได้ยังคือผมรู้จักสถานีนี้ครับแต่ว่าตอนที่ผมนั่งรถไฟผ่านผมเป็นเวลากลางคืนก็ไม่มองไม่เห็นนะครับผมก็เลยมองไม่ชัดว่านี่คือสถานีอะไรครับเออนี่ถ้าเอาแสงมืดหน่อยเนี่ยตอบได้เลยเออใช่ไหมเป็นน้องกฤษณะครับที่ตอบผิดไปเป็นคนแรกรู้คำตอบนะครับไม่ใช่ไม่รู้แต่เพราะตื่นเต้นทำให้ลืมคำตอบไปชั่วขณะมหาน่าเสียดายจริงๆแต่ยังเหลือการแข่งขัน3วินาทีอีก2รอบต้องมาดูกันต่อว่าท้ายที่สุดแล้วใครกันแน่ที่ต้องตกรอบไปก่อนในรอบนี้จะมีความน่าสนใจครับสิ่งที่คุณจะได้เห็นคืออักษรย่อครับเราถามว่าภาพที่จะได้เห็นนี้นะครับเป็นอักษรย่อของสถานีรถไฟที่ชื่อว่าอะไรครับเอานะแฮมตอนนี้ขอหายใจแป๊บนึงนะพี่เอาเลยครับไปครับสระบุรีครับถูกครับสถานีรถไฟมีประมาณ400กว่าสถานีซึ่งถ้าหากว่ามันย่อซ้ำกันเนี่ยความหมายจะผิดได้นะครับเพราะว่าการติดต่อทางรถไฟสมัยก่อนเขาใช้โทรเลขครับและโทรเลขยิ่งส่งมากยิ่งมีค่าใช้จ่ายก็เลยต้องย่อชื่อสถานีเพื่อให้เข้าใจง่ายด้วยสระบุรีเนี่ยบางคนอาจจะว่าอ้าวทำไมไม่ย่อเป็นสบสบไปซ้ำกับสถานีสำโรงทาบอย่างนั้นเป็นต้นเอาละถูกเก่งมากครับขอเรียกมือด้วยครับครับอย่าดอบนะเต้เสียงอย่าดอบนะเอาดังกว่าเมื่อกี้นะครับไปครับนครสวรรค์ครับถูกครับเป็นสถานีนะครับผมที่อยู่ค่อนข้างห่างไกลจากอำเภอในตัวเมืองครับผมอยู่ที่ตำบลหนองปิงครับอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับผมเดิมคือเขาชื่อสถานีหนองปิงครับแต่ว่าเปลี่ยนมาใหม่เป็นสถานีนครสวรรค์ครับผมมาแล้วครับคุณตั้มครับพร้อมไหมครับ3วินาทีไปเลยดอนเมืองครับถูกครับดอนเมืองนี่เป็นสถานีที่อยู่ตรงข้ามกับสนามบินดอนเมืองนะครับในสมัยก่อนเขาจะมี4รางใน1สถานีแต่ปัจจุบันนี้ได้โดนยุบรางลงเนื่องจากเขาขยายถนนวิภาวดีตอนนี้เหลือแค่2รางครับวิ่งสวนกันปกติปิติพลครับพร้อมนะครับครับถ้าพร้อมแล้ว3วินาทีครับไปครับสุไหงโกลกครับถูกครับสถานีสุไหงโกลกเป็นสถานีที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยครับอยู่ติดชายแดนเลยอยู่ในอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะครับครับมาแล้วครับแม็กครับข้อนี้สำคัญมากนะครับถ้าแม็กตอบข้อนี้ผิดแม็กตกรอบเลยครับอื้อหือมันช่างกดดันจริงๆครับเพราะในข้อนี้น้องกฤษณะต้องตอบถูกเท่านั้นถึงจะมีโอกาสลุ้นในรอบต่อไปแต่ถ้าตอบผิดในข้อนี้ตกรอบ3วินาทีทันทีครับ3วินาทีนะฮะแม็กครับไปครับแม็กเร็วถอยลำนาลายครับลำนาลายครับลำนาลายครับลำนาลายถูกครับโอ้ยแม็กยังไงอะเป็นสถานีรถไฟของทางแก่งคอยบัวใหญ่อะครับโอ้ยนะแล้วจะมันติดอยู่ยังไงแม็กคิดไม่ออกครับอ้าวโหไม่ออกพี่ก็เฉลยมารู้เลยป่ะสว่างขึ้นเลยเพราะว่ามันคิดมันเหมือนมีอะไรคิดไม่ออกอะครับเหมือนมันติดอยู่ในหัวเป็นยังไงติดอยู่ในหัวมีอะไรติดอยู่ในหัวครับติดอยู่ในหัวควัน
มันล้วนทำให้จำไม่ค่อยได้มาเป็นน้องกฤษณะครับที่ต้องตกรอบ3วินาทีไปก่อนทั้งที่เหลือการแข่งขันอีก1รอบแต่น้องกฤษณะตอบผิดไปแล้วถึง2ครั้งด้วยทำให้มีคะแนนไม่พอต่อการเข้ารอบต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง4คนนี้ด้วยนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแต่ก็ต้องมาลุ้นกันต่อครับว่า2ใน4คนนี้ใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จเส้นทางรถไฟสายแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือเส้นทางรถไฟเอกชนจากสถานีหัวลำโพงไปยังสถานีปากน้ำสมุทรปราการเปิดใช้งานในปี2436ถึงปี2503วันที่26มีนาคมคือวันสถาปนากิจการรถไฟซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเปิดเส้นทางรถไฟสายปฐมฤกษ์ของกรมรถไฟหลวงจากกรุงเทพถึงอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2439ตอนนี้ผู้ว่าของเราทั้ง4ท่านนะครับท่านแรกครับอยู่ที่ท่านของน้ำมันอเนกประสงค์ WD 40ครับเครื่องเสียงติดรถยนต์ Bosswick กระเบื้องและสุขภัณฑ์ Quarto แล้วก็ IT City ครับขอเชิญปรบมือด้วยครับกติกาของเรานะฮะในรอบนี้เราจะคัดเพียงแค่2ท่านเท่านั้นที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังคำถามให้ดีครับพูดถึงจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงนี่นะฮะในเรื่องราวของรถไฟไทยที่คนรักรถไฟเนี่ยหลายๆคนให้ความสนใจครับก็คือเสียงประกาศตามสถานีต่างๆเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างนึงเลยนะฮะเวลาที่รถไฟจะเข้าและจะออกก็จะมีเสียงประกาศเนี่ยนะฮะตามสถานีต่างๆลักษณะแบบนี้แหละครับเสียงประกาศแต่ละสถานีจะมีเอกลักษณ์เฉพาะนะฮะของแต่ละสถานีในเกมนี้ครับเราจะมีเสียงประกาศในสถานีรถไฟแห่งหนึ่งเนี่ยนะฮะมาให้ได้ฟังกันครับคำถามของเราครับผมถามว่าเสียงประกาศของนายสถานีที่กำลังจะเปิดให้ได้ยินนี้เนี่ยนะครับเป็นเสียงมาจากสถานีอะไรครับได้ยินปั๊บเนี่ยรู้กดตอบเลยนะถ้าพร้อมแล้วเสียงมาครับบริษัทเทียบชันชาราทางที่1เป็นกดแล้วครับคุณเป้งกดแล้วครับกดแล้วนะฮะกดแล้วนะฮะใจเย็นใจเย็นกดแล้วใจเย็นใจเย็นเป้ได้ยินอะไรครับเมื่อกี้เป็นเสียงผู้หญิงครับผมผู้หญิงประกาศว่าขบวนรถจอดเทียบชันชาราหนึ่งครับเป็นขบวนอะไรแบบนี้คุณได้ยินคนเดียวผมไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้อะไรไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยสถานีนครปฐมครับเขาว่าไงนะเมื่อกี้เขาว่าไงนะขบวนรถจอดเทียบขบวนชันชาราหนึ่งแล้วผมก็กดเลยรถจอดเทียบขบวนในชานชาลาขบวนในชานใช่เหรอจริงป่ะรถจอดเทียบขบวนในชานชาลาที่1คุณคิดว่าเป็นสถานีนครปฐมครับนครปฐมตอบถูกครับเข้ารอบเลยและนี่คือคำตอบครับคุณเต้ถูกถูกมั้ยครับถูกเข้ารอบเลยนะครับถูกเข้ารอบเลยหรือเปล่าเมื่อกี้มั่นใจว่าหรือกล้ากล้ากึ่งกึ่งมั่นใจครับว่าจะต้องเป็นนครปฐมแน่นอนฟังชัดชัดว่าเธอพูดว่าอะไรครับอ่ะฟังเลยครับขบวนรถจอดเทียบชันชาราทางที่1เป็นขบวนรถธรรมดาที่261จากต้นทางสถานีกรุงเทพไปทางบ้านชะอำและหัวหินค่ะสถานีต่อไปที่ขบวนรถนี้หยุดรับส่งก็ผู้โดยสารคือป้าอยู่รังพระราชวังสนามจันทร์โคลเดือครองลงตาชุมทางหนองประดุกบ้านโป่งนครชุมของขบวนเป็นที่ต่อไปสุดยอดเข้ารอบเลยสุดยอดจริงๆครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เป็นคนแรกสำหรับคุณวราพงศ์เพราะได้ฟังเสียงโจทย์ของเราเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นก็สามารถตอบถูกได้ทันทียอดเยี่ยมจริงๆครับได้ยินเสียงไปเต็มๆแล้วเราไปดูโฉมหน้าที่แท้จริงของเจ้าของเสียงกันเลยครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเรนูนามสกุลเพิ่มเติมหัวหน้าหน่วยบริการสถานีรถไฟนครปฐมที่เป็นเจ้าของเสียงประชาสัมพันธ์ประกาศประจำสถานีที่ทุกท่านคุ้นเคยค่ะนี่แหละครับหน้าตาเจ้าของเสียงประกาศอันเป็นเอกลักษณ์ประจำสถานีรถไฟนครปฐมซึ่งคุณเรนูก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ณสถานีรถไฟนครปฐมมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีแล้วด้วยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และความเอาใจใส่ผู้โดยสารทำให้ผู้ที่ใช้บริการรถไฟสายใต้บ่อยๆจดจำคุณเรนูได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับเอาละครับตอนนี้เหลือ3ท่านนะครับ
เป็นไงบ้างครับเมื่อกี้ทราบแต่กดไม่ทันกดไม่ทันไม่ทันจริงๆมันเร็วมากเลยใช่ไหมพร้อมนะฮะตั้งใจฟังคำถามให้ดีครับเป็นที่ทราบกันดีว่าเส้นทางของรถไฟไทยนับได้ว่ามีเส้นทางที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม2ฝั่งเลยเนี่ยนะครับก็แต่ละเส้นเนี่ยนะฮะก็จะมีจุดเด่นแล้วก็สถานที่ต่างๆเนี่ยที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เนี่ยเฉพาะแต่ละสถานที่เนี่ยนะครับในเกมนี้ครับเราจะมีภาพสถานที่ต่างๆนี่นะฮะมาให้ดูครับเอาละฮะนี่คือคำถามครับผมถามว่าภาพที่จะได้เห็นต่อไปนี้นะครับคือภาพของสถานที่บนเส้นทางรถไฟที่อยู่ระหว่างสถานีอะไรกับสถานีอะไรครับตอบสลับกันได้นะครับแล้วแต่ว่าจะมาจากทางด้านไหนถ้าพร้อมแล้ว1ครับ2 3 4 5และ6ครับเอาละครับถึงครับเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเดี๋ยวก่อนใจเย็นเห็นอะไรบ้างครับอันนี้นี่สะพานพระราม6อุโมงค์ขุนตาลนั่นแหละสะพานท่ามกระแสตลาดร่มหุบสะพานทาชมพูผาเสด็จแล้วมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างอ่ะนี่ก็คือสะพานพระราม6นะครับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกของประเทศไทยในอดีตเนี่ยเคยเป็นถนนด้วยแล้วก็เป็นทางรถไฟด้วยครับแต่ปัจจุบันเรามีสะพานอื่นมากมายสะพานนี้เลยปรับเป็นสะพานทางรถไฟทางคู่แต่ก่อนถนนจะอยู่ฝั่งนี้ครับอ๋อถนนฝั่งนี้ครับตรงนี้คือตัวสะพานรถไฟเดิมก็อยู่ระหว่างสถานีชุมทางบางซื่อกับสถานีบางบำรุส่วนอันนี้อันที่2ก็เป็นอุโมงค์รถไฟในประเทศไทยที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับ 1,352 เมตรอยู่สูงที่สุดในประเทศไทยเช่นเดียวกันก็คืออุโมงค์ขุนตาลฝั่งนี้ฝั่งที่ถ่ายนี่ผมตอบได้เลยอยู่ฝั่งทางด้านทิศใต้นี่คือถ่ายทางทิศใต้ทิศใต้เนี่ยจะติดกับทางสถานีแม่ตาลน้อยทิศเหนือของปากอุโมงค์อีกฝั่งนึงก็อยู่ติดกับสถานีขุนตาลก็คือไปเชียงใหม่ก็คือเข้าไปนู้นกลับกรุงเทพก็มาทางนี้ก็สวนกลับมาครับผมเอาละฮะภาพที่3นี่ก็สะพานท่ามกระแสสะพานท่ามกระแสนี่ก็คือเป็นสะพานที่สวยงามมากครับเป็นสะพานที่ลัดเลาะหน้าผาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีทางนี้คือแม่น้ำแควครับอยู่ระหว่างสถานีท่ากิเลนกับสถานีวังโพนี่อันนี้ก็ผมก็ชอบเหมือนกันอันนี้ครับเป็นตลาดล่มหุบก็อยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามตลาดล่มหุบนี่ทำไมชื่อล่มหุบเพราะอะไรก็คือรถไฟวิ่งผ่านต้องดึงหุบล่มอ๋อล่มต้องหุบไปใช่ไหมเดี๋ยวรถไฟเนี่ยมันชนเฉียวใช่ก็คือเขาจะวิ่งด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เวลาพอรถไฟมาเปิดบูดปุ๊บปุ๊บล่มก็ดึงก็อีพวกนี้ไอ้โต๊ะพวกนี้จะเป็นสไลด์ดึงสไลด์ปุ๊บพ้นลายจังหวะเขารู้เลยเหรอรู้เลยครับเปิดบูดปุ๊บปุ๊บมานี่ต่างคนต่างดึงต่างคนต่างเปิดล่มประตูอะไรดึงออกมาหมดใช่ฮะอย่างนี้เลยใช่ฮะรถไฟก็เฉียวปั๊บเอาเข่งวางต่อขายต่อขายต่อมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ระหว่างสถานีบ้านแหลมและแม่กองอันนี้เป็นสะพานทาชมพูสะพานทาชมพูเนี่ยอยู่ในจังหวัดลำพูนครับสะพานตัวนี้เป็นสะพานปูนในภาคเหนือแห่งเดียวเพราะเนื่องจากตอนสร้างสะพานนี้เกิดในช่วงสงครามโลกทุกอย่างก็คือต้องเอาเหล็กไปผลิตเป็นอาวุธใช่ไหมครับครับสะพานก็ไม่สามารถผลิตเป็นสะพานเหล็กทั่วไปจะเป็นสะพานเหล็กโครงขึ้นสะพานนี้ก็คือใช้ปูนแล้วเป็นเหล็กเสริมในหรือสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กแห่งเดียวสวยมากอยู่ระหว่างสถานีทาชมพูกับสถานีขุนตาลครับส่วนนี้ก็คือผาเสด็จนะครับทางรถไฟตรงนี้มีประวัติศาสตร์มากคือเมื่อครั้งสร้างทางรถไฟไปนครราชสีมาเนี่ยวิศวกรก็พยายามจะสร้างทางเพื่อให้ไม่ต้องกินระยะทางมากก็คือจะระเบิดหินก้อนนี้ครับแต่ระเบิดยังไงก็ไม่แตกทางรถไฟก็เลยต้องยอมหลบและที่สำคัญก็คือบนหินก้อนนี้มีพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประทับพระบรมาภิไธยว่าจปล.ครับก็คือมาทำการทรงงานที่นี่เองเลยดูเองเลยว่าทำไมถึงไปไม่ได้ครับแล้วเลยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ว่าถ้าเกิดรถไฟผ่านที่นี่ไปก็ขอให้ไปถึงปลายทางโดยสวัสดิภาพผาเสด็จก็คือได้ชื่อคือเสด็จพ่อรอ5มาเสด็จมาก็คือเป็นผาเสด็จระหว่างสถานีระหว่างสถานีผาเสด็จกับสถานีมาบกระเบาเอาละครับโอ้โหตอบมาอย่างฉะฉานนะฮะละเอียดเอาละมั่นใจไหมครับทั้งหมดนี้มั่นใจครับมีอันไหนไม่มั่นใจบ้างไหมครับไม่มีโอ้โหไม่หรอกเดี๋ยวจะคำตอบนะฮะครับผมหมายเลขหนึ่งครับสะพานพระราม6ครับสถานีชุมทางบางซื่อกับสถานีบางบำรุเอ้าดูชุมทางบางซื่อบางบำรุถูกเปล่าถูกหรือเปล่าถูกไหมโอ้ถูกครับ
ภาพที่2ครับแม่ตาลน้อยกับขุนตาลครับอ้าวมาแม่ตาลน้อยหรือเปล่าแม่ตาลน้อยขุนตาลแม่ตาลน้อยแม่ตาลน้อยขุนตาลน้อย3กับ3สถานีอะไรกับอะไรครับ5กิเลนกับวังโพครับ5กิเลนวังโพหรือเปล่า5กิเลนวังโพสถานีอะไรกับสถานีอะไรครับบ้านแหลมแม่กองบ้านแหลมแม่กองถูกหรือเปล่าอะไรอะไรอะไรแม่กองบ้านแหลมถูกครับนี่นะฮะสะพานทาชมพูครับสถานีทาชมพูกับขุนตาลครับสถานีทาชมพูขุนตาลนะครับถูกไม่ถูกถูกถูกครับเข้ารอบเลยครับเอาละเอาละโอ้โหมีการศึกจากศิษย์ด้วยนะฮะตอนนี้นี่อะไรฮะนี่อะไรฮะเสด็จพ่อรัชกาลที่5ครับตอนทรงมาตอกหมุดสร้างทางรถไฟสายแรกของประเทศไทยครับโอ้ยดูดิฮะโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่คือเสด็จพ่อร5ยังไงนะตอกหมุดยังไงนะฮะก็คือเป็นการสร้างทางรถไฟสายแรกพระองค์ท่านก็เป็นคนมาตอกหมุดปฐมฤกษ์เป็นการที่ไหนที่ไหนสถานีรถไฟหัวลำโพงครับที่แรกเลยใช่ไหมฮะสายแรกเลยตอกหมุดครั้งแรกเลยครับผมเอาละฮะตอนนี้ดูนะครับจะถูกหรือไม่ถูกครับตอบถูกเข้ารอบเลยครับผาเสด็จนี่นะครับถามว่าอยู่ระหว่างสถานีอะไรกับอะไรครับผาเสด็จมาบกะเบาผาเสด็จมาบกะเบาครับผมถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกข้อเดียวนะเข้ารอบเลยครับถูกไหมครับเอาละครับถูกไหมเฮ้ยนี่กราบเลยหูยตายแล้วตายแล้วตายแล้วอาราธนาเลยนะฮะอาราธนาเลยฮะโอ้โหโอ้ยสุดยอดมากครับพี่ทวนเข้ารอบเลยครับไปเลยเป็นคุณปิติพลครับที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้สำเร็จด้วยการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมทำให้ตอบถูกในข้อนี้ไปในที่สุดสุดยอดมากครับเยี่ยมจริงๆนี่แหละครับสถานที่สุดโด่งดังที่อยู่บนเส้นทางรถไฟทั้ง6แห่งโดยแห่งแรกก็คือสะพานพระราม6ที่อยู่ระหว่างสถานีชุมทางบางซื่อและสถานีบางบำรุกรุงเทพมหานครโดยสะพานแห่งนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินมีดำริให้สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมทางรถไฟสายเหนือและสายใต้เข้าด้วยกันนับเป็นสะพานรถไฟที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดของประเทศไทยเลยทีเดียวสถานที่ต่อมาอุโมงค์ขุนตาลหนึ่งในสัญลักษณ์ของเส้นทางรถไฟสายเหนือตั้งอยู่ระหว่างสถานีแม่ตาลน้อยและสถานีขุนตาลจังหวัดลำพูนนับเป็นอุโมงค์รถไฟที่มีความยาวและลาดชันที่สุดในประเทศไทยและยังตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลอีกด้วยต่อมาก็คือสะพานถ้ำกระแสเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเส้นทางรถไฟสายมรณะตั้งอยู่ระหว่างสถานีท่ากิเลนและสถานีวังโพจังหวัดกาญจนบุรีสร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ด้วยแรงงานของเฉลยศึกและทาสที่กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มาเพื่อสร้างทางลำเลียงยุทโธปกรณ์ไปยังพม่าและกลายเป็นไฮไลท์ที่สำคัญของเส้นทางรถไฟท่องเที่ยวสายน้ำตกเลยทีเดียวผาเสด็จอยู่ริมทางรถไฟสายอีสานระหว่างสถานีผาเสด็จและสถานีมาบกะเบาในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บนเส้นทางสายอีสานที่มีพระปรมาภิไธยย่อจปร.อยู่บนหินผาแห่งนี้พร้อมชื่อพระราชทานว่าผาเสด็จผักอันเป็นที่มาของชื่อผาเสด็จทุกวันนี้นั่นเองต่อมาก็คือสะพานทาชมพูตั้งอยู่ระหว่างสถานีขุนตาลและสถานีทาชมพูในอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนก่อสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่1นับเป็นสะพานรถไฟคอนกรีตแห่งแรกของไทยและเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์บนเส้นทางรถไฟสายเหนือที่ผู้โดยสารบนรถไฟเฝ้ารอชมกันมาตลอดการเดินทางเลยทีเดียวและสุดท้ายก็คือตลาดร่มหุบหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าตลาดเสียงตายตั้งอยู่บนทางรถไฟสายแม่กลองระหว่างสถานีบ้านแหลมและสถานีแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามนับเป็นสถานที่สุดฮอตของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศสุดตื่นเต้นของพ่อค้าแม่ค้าที่พากันหุบและกางร่มขณะที่รถไฟวิ่งผ่านนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่คนรักรถไฟไม่ควรพลาดเลยทีเดียวครับ
ตื่นเต้นและลุ้นสุดๆจริงๆครับว่าระหว่างคุณวราพงษ์และคุณปิติพลใครกันแน่ที่จะได้เป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้รถไฟไทยในค่ำคืนนี้ผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงคนแรกคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรชัดชัยยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินผู้ได้รับยกย่องว่าพระบิดาแห่งการรถไฟไทยประเทศไทยนำหัวรถจักรดีเซลมาใช้แทนหัวรถจักรไอน้ำเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2471เอาละครับเหลือ2คนแล้วครับตอนนี้นั่นก็คือคุณเต้และคุณเสี้ยครับผู้แข่งขันของเรานะครับอยู่ในแท่นของ Mitsubishi Mirage ครับแล้วก็เครื่องเสียงติดรถยนต์ Boss Week ขอเซ็ตประมือด้วยครับพร้อมไหมครับได้เลือกก่อนเลยครับหมายเลขหมายเลข2ครับมาหมายเลข2มาวัดดวงกันเลยในปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยครับได้มีแนวคิดริเริ่มในการให้บริการแก่ผู้พิการครับด้วยการนำตู้รถไฟปกติเนี่ยนะครับมาดัดแปลงเป็นตู้รถไฟสำหรับคนพิการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายนะฮะในการเดินทางให้กับผู้พิการมากขึ้นโดยจะมีการเปิดตัวนะฮะตู้โดยสารสำหรับคนพิการขึ้นแล้วก็ทำการทดลองวิ่งในสายปฐมฤกษ์อย่างเป็นทางการอีกด้วยนะครับนี่คือคำถามครับผมถามว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยครับได้นำตู้โดยสารรุ่นใดมาดัดแปลงเป็นตู้โดยสารสำหรับคนพิการครับแล้วก็ทำพิธีเปิดตัวเมื่อวันที่เท่าไหร่ครับเดือนที่เท่าไหร่ปีที่เท่าไหร่ครับยังไม่หมดครับเริ่มวิ่งอย่างเป็นทางการนะครับครั้งแรกสถานีต้นทางคือสถานีอะไรแล้วก็สถานีปลายทางคือสถานีอะไรครับนี่คือจำได้แต่ว่ามันเป็นรถรุ่นไรกับวิ่งต้นทางปลายทางที่ไหนนะครับมันน่าจะเป็นที่ผมคิดไว้แต่ว่าวันที่นี่คือผมไม่แน่ใจจริงๆคือจำได้ว่าเนี่ยการรถไฟเขาเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้เองนะจำได้ว่าเนี่ยวันนั้นอ่ะก็คือมีคนเขาไปถ่ายรูปเขาก็ส่งรูปให้ผมดูด้วยในวันเปิดตัวแต่ว่าผมไม่ทราบจริงๆว่าวันไหนวัดดวงเลยดีกว่าครับตอบเลยตอบเลยครับวัดดวงไปเลยวัดดวงไปเลยเอามามาตอบเลยนะครับนำตู้โดยสารรุ่นใดครับมาดัดแปลงเป็นตู้โดยสารสำหรับคนพิการครับตอบว่าโบกี้ชั้น3ปรับอากาศรุ่น JR Waves ครับผมแล้ววันที่เปิดตัวครับ7กุมภาพันธ์56ครับเส้นทางกรุงเทพฯฉะเชิงเทราครับ7กุมภาพันธ์56ทำไมถึงเป็นวันนี้ก็เพราะว่าจำได้ว่ามันเร็วๆเนี่ยครับมันเปิดตัวเร็วๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าแสดงว่าเร็วๆเนี่ยคือคุณกำลังจะบอกว่าปีนี้แน่ๆก็ปีนี้ครับมันเร็วๆนี้ตอบมาเรียบร้อยแล้วนะฮะมาตอบถูกเนี่ยนะฮะความกดดันมาที่คุณเสียทันทีและนี่คือคำตอบครับไม่ครับถูกไม่ถูกครับถูกหรือไม่ถูกครับถูกไหมฮะเอาแล้วนะครับผิดครับไม่ถูกครับคุณเสียตอบได้ไหมครับวันที่8ป่ะครับไม่ใช่ครับน้องแม็กไม่ครับ20มิถุนากรุงเทพหนองคายถูกครับ20มิถุนากรุงเทพหนองคายนะฮะแล้วก็ตู้โดยสารรุ่น JR West ครับถูกต้องครับตอบผิดในข้อนี้ไปอย่างน่าเสียดายครับสำหรับคุณวราพงศ์ทำให้โอกาสในการขึ้นนำเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้รถไฟไทยต้องหลุดไปแบบนี้และนี่ก็คือหน้าตาของตู้รถไฟโดยสารสำหรับคนพิการที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ต้องใช้รถเข็นและผู้สูงอายุโดยเฉพาะโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้นำตู้รถไฟรุ่น JR West มาดัดแปลงซึ่งในระยะแรกมีจำนวนทั้งสิ้น10คันและได้ทำพิธีเปิดการวิ่งเที่ยวปฐมฤกษ์ในขบวนรถด่วนที่69เส้นทางกรุงเทพหนองคายไปเมื่อวันพุธที่20มิถุนายน2555ที่ผ่านมาและจะขยายบริการในเส้นทางอื่นๆต่อไปนั่นเองครับคุณเสียมีสิทธิ์แล้วนะฮะจะเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้รถไฟไทยหรือเปล่านะครับเลือกหมายเลขเลยครับหมายเลข1ครับหมายเลข1นี่คือคำถามของคุณเสียครับเส้นทางรถไฟสายมรณะครับนับว่าเป็นเส้นทางที่มีประวัติศาสตร์โด่งดังไปทั่วโลกเพราะว่าเส้นทางสายนี้นะฮะสร้างโดยกองทัพญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็เกณฑ์เฉลยศึกแรงงานทาสนับหมื่นแสนเนี่ยนะฮะ
มาสร้างเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เพื่อเชื่อมต่อไปยังประเทศพม่าตามการระบุไว้เนี่ยนะครับบอกว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นจำนวนมากเมื่อสิ้นสุดสงครามเนี่ยนะครับเส้นทางนี้เนี่ยนะครับตกเป็นสมบัติของประเทศอังกฤษและได้ขายคืนให้กับรัฐบาลไทยในที่สุดและด้วยประวัติศาสตร์ที่โด่งดังนะฮะและน่าสนใจมีผู้นำเรื่องราวของประวัติศาสตร์เส้นทางสายนี้เนี่ยนะครับไปสร้างเป็นภาพยนตร์จนได้รางวัลออสการ์นะฮะสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมครับนี่คือคำถามครับผมถามว่าภาพยนตร์ที่กล่าวถึงประวัติศาสตร์เส้นทางรถไฟสายมรณะนี่นะครับแล้วก็ได้รับรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมคือภาพยนตร์เรื่องอะไรครับเส้นทางที่บอกนี้เนี่ยนะฮะเริ่มต้นจากสถานีอะไรไปถึงเมืองอะไรในประเทศพม่าครับยังไม่หมดครับยังไม่หมดหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ครับรัฐบาลไทยเนี่ยนะฮะได้ซื้อเส้นทางรถไฟสายนี้นะครับคืนจากประเทศอังกฤษเป็นเงินกี่บาทในสมัยนั้นครับโอ้โหข้อนี้นี่ค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็3คำถามข้อแรกกำลังนึกชื่อหนังอยู่ว่าเรื่องอะไรที่มันถ่ายเกี่ยวกับสะพานแม่น้ำแควข้อ2เนี่ยผมรู้คำตอบแล้วคือจากสถานีชุมทางหนองประดุกไปถึงเมืองตันบูซายัดประเทศพม่าครับข้อ3ก็กำลังคิดอยู่เพราะตอนนั้นซื้อเป็นเงินอังกฤษคือ1ล้านปอนด์ผมไม่แน่ใจอัตราแลกเปลี่ยนในสมัยนั้น1ล้านปอนด์น่าจะเท่ากับ50ล้านบาทลองขอตอบดูครับหนังน่าจะชื่อเรื่อง Bit of Liverpool ครับข้อ2ก็คือเมืองตันบูซายัดข้อ3น่าจะ70ล้านบาทครับเอาละฮะยืนยันคำตอบนะครับตอบถูกเกมจบเลยนะครับนี่คือสุดยอดแฟนพันธุ์แท้รถไฟไทยครับและนี่คือคำตอบครับถูกไหมครับถูกไหมครับถูกไม่ถูกคำตอบนะครับเอาละฮะจะเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้หรือเปล่าถูกไหมครับผิดครับไม่ใช่ครับ50ล้านบาทถูกแล้วนะฮะภาพยนตร์ไม่ถูกนะฮะเส้นทางถูกครับภาพยนตร์ชื่อว่า The Bridge on the River Kwai ครับแหมแต่คุณปิติพลเองก็ตอบผิดเหมือนกันผิดไปเพียงแค่จำนวนเงินและชื่อภาพยนตร์เท่านั้นน่าเสียดายจริงๆครับ The Bridge on the River Kwai เป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงเกี่ยวกับการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควและเส้นทางรถไฟสายมรณะในสมัยสงครามโลกครั้งที่2จนได้รับรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเมื่อปี1957โดยเส้นทางสายนี้ได้มีจุดเริ่มต้นที่สถานีรถไฟชุมทางหนองประดุกจังหวัดราชบุรีตัดผ่านจังหวัดกาญจนบุรีไปสิ้นสุดยังเมืองทันบูซายัดในประเทศพม่าแต่ภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นเป็นฝ่ายแพ้สงครามอังกฤษจึงได้ยึดทางรถไฟสายนี้ไว้ทำให้รัฐบาลไทยต้องเจรจาซื้อเส้นทางสายนี้กลับคืนมาในราคาถึง50ล้านบาทในสมัยนั้นและได้ทำการบำรุงเส้นทางไปสิ้นสุดที่สถานีน้ำตกซึ่งอยู่ใกล้กับน้ำตกไสยโยกน้อยในจังหวัดกาญจนบุรีจนกลายเป็นเส้นทางท่องเที่ยวในปัจจุบันนั่นเองครับตอบผิดกันไปคนละข้อครับและทั้งคู่ยังมีโอกาสในการดำรงตำแหน่งสุดยอดแฟนพันธุ์แท้รถไฟไทยต้องมาลุ้นกันต่อครับว่าใครจะตอบถูกได้ก่อนกันแน่กลับมาที่คุณเต้ครับโอกาสกลับมาแล้วครับเลือกแล้วคุณเต้หมายเลขดีๆหน่อยครับหมายเลข6ครับเออมา โอ้เต้เลือกรุนแรงมากเส้นทางรถไฟในประเทศไทยครับเป็นเส้นทางที่เข้าถึงจังหวัดแล้วเมืองต่างๆจนมีสถานีรถไฟมากถึง400แห่งครับซึ่งแต่ละแห่งจะมีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีหรือที่ภาษารถไฟนะฮะเขาเรียกกันว่าทางตอนมีระยะนะฮะทั้งสั้นแล้วก็ยาวแตกต่างกันออกไปนะครับฟังให้ดีนะข้อนี้นี่คือคำถามครับผมถามว่าเส้นทางตอนนะฮะระหว่างสถานีรถไฟ2แห่งที่มีระยะทางยาวที่สุดนะครับคือเส้นทางระหว่างสถานีอะไรกับสถานีอะไรครับและไอ้ที่ว่ายาวที่สุดเนี่ยยาวกี่กิโลเมตรครับโอเคครับผมจะปิดฉากเกมนี้เองโอ้โหเฮ้ยปิดฉากเลย
ปิดฉากเลยตอบเลยครับตอบเลยเหรอไม่คิดเลยเหรอเพราะว่ารู้อยู่แล้วในหนังสือนะครับผมสถานีรถไฟมอดกความทรงจำความผูกพันแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราได้ระบุไว้ครับว่าตอนที่ยาวที่สุดของประเทศไทยนะครับจากชุมทางหนองประดุกไปสุพรรณบุรีครับครับระยะทางนะครับกี่กิโลดังๆเลยกี่กิโลระยะทางนะครับตอนที่นั่งไฟเข้าแสมตกเนี่ยจะเห็นมันเขียนป้ายไว้เลยครับผม78กิโลเมตรครับนี่โหมั่นใจมากยืนยันคำตอบเลยไหมฮะยืนยันเลยครับมั่นใจมากมั่นใจครับและนี่คือคำตอบครับคุณเต้ใช่ไหมครับใช่หรือเปล่าถูกไหมครับถูกไม่ถูกมั่นใจมากเต้ใช่ครับถูกครับถูกครับเป็นคุณวราพงศ์ครับที่ชิงตอบถูกในรอบถามตอบได้ก่อนขึ้นแท่นรอสุดยอดแฟนพันธุ์แท้รถไฟไทยไปก่อนแล้วล่ะครับในภาษารถไฟทางตอนก็คือช่วงระยะทางระหว่างสถานี2สถานีที่รถไฟวิ่งจากสถานี1ไปอีกสถานี1โดยสถานีรถไฟชุมทางหนองประดุกเป็นสถานีชุมทางที่เป็นทางแยกไปยัง3เส้นทางด้วยกันได้แก่เส้นทางสายใต้สายตะวันตกและสายสุพรรณบุรีโดยเส้นทางตอนระหว่างสถานีชุมทางหนองประดุกไปถึงสถานีสุพรรณบุรีนับเป็นเส้นทางที่มีระยะทางยาวที่สุดในประเทศไทยคือ78กิโลเมตรนั่นเองและเนื่องจากเส้นทางนี้มีผู้ใช้บริการจำนวนน้อยทำให้มีรถไฟวิ่งไปกลับเพียงวันละ2เที่ยวเท่านั้นครับแต่ยังเหลือคำถามสำหรับคุณปิติพลอีก1ข้อครับช่วงหน้าต้องมาลุ้นกันต่อว่าคุณปิติพลจะตอบถูกเพื่อเล่นต่อได้หรือไม่สักครู่ครับสะพานข้ามทางรถไฟแห่งแรกของไทยคือสะพานกษัตริย์ศึกบนถนนพระราม1สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2471สถานีรถไฟหัวลำโพงมีลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายกับสถานีรถไฟเมืองแฟรงก์เฟิร์ตในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันกลับเข้าสู่รายการแฟนพันธุ์แท้2013กับตอนรถไฟไทยเรากำลังลุ้นระหว่างคุณวราพงศ์ที่ตอบคำถามถูกขึ้นแท่นรอไปก่อนหรือว่าคุณปิติพลจะตอบถูกเพื่อตีเสมอกันแน่ผมว่าเราไปชมกันต่อเลยดีกว่าเอาละครับตอนนี้กลับมาที่คุณเสียแล้วนะครับหมายเลข4ครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับคุณเสียต้องถูกเท่านั้นนะฮะตอบผิดไม่ได้นะครับอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของกิจการรถไฟไทยคือการได้ถวายรับใช้พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ต่างๆมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วก็ได้มีการจัดสร้างรถโบกี้พระที่นั่งถวายเพื่อทรงใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินมาแล้วหลายรุ่นและในรัชกาลปัจจุบันก็ได้มีการสร้างรถโบกี้พระที่นั่งและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เป็นรุ่นล่าสุดครับนี่คือคำถามครับผมถามว่าปัจจุบันรถพระที่นั่งรุ่นล่าสุดที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดสร้างถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีทั้งสิ้นกี่คันครับเข้าประจำการครั้งแรกในปีพ.ศ.ใดครับแล้วได้ทำการเดินรถอย่างเป็นทางการครั้งล่าสุดนะฮะล่าสุดครับวันที่เท่าไหร่เดือนที่เท่าไหร่ปีที่เท่าไหร่ครับยังไม่หมดนะฮะเริ่มต้นครับจากสถานีอะไรสิ้นสุดครับการเดินทางที่สถานีอะไรครับเอาละครับอ้าวตอบถูกเนี่ยกลับมาเล่นใหม่ครับตอบผิดคุณเต้ชนะเลยชุดรถพระที่นั่งนะครับก็คือในปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่3คันครับ3คันนี่ก็จะแบ่งเป็นรถพระที่นั่งกลางวันรถพระที่นั่งกลางวันบรรทมและรถพระที่นั่งบรรทมครับยังไงฮะก็คือในส่วนของรถพระที่นั่งกลางวันก็คือเป็นส่วนของการทรงงานของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์นะครับในการทรงงานเสด็จไปตามสถานที่ต่างส่วนพระที่นั่งกลางวันบรรทมก็คือสามารถมีห้องสำหรับพักพระวรกายได้ส่วนห้องประทับบรรทมกลางคืนก็คือใช้สำหรับวิ่งในกลางคืนก็คือสำหรับบรรทมอย่างเดียวส่วนเข้ามาประจำการก็คือในช่วง2510จัดซื้อเข้ามาโดยบริษัทที่ผลิตก็คือบริษัทคาร์เว่นประเทศอังกฤษ
วันที่ใช้งานครั้งล่าสุดอย่างเป็นทางการก็คืองานเปิดสะพานที่มีทางรถไฟข้ามไปสู่ประเทศลาวก็คือวันที่5มีนาคม2552ต้นทางน่าจะเริ่มต้นที่แค่หนองคายไปสุดสุดที่สถานีท่านาแล้งย้ำอีกครั้งนึงนะฮะคำถามถามว่าปัจจุบันรถพระที่นั่งรุ่นล่าสุดครับที่ทางการรถไฟประเทศไทยนะครับจัดสร้างถวายแด่พ่อหลวงของเราเนี่ยนะฮะมีทั้งสิ้นกี่คันครับ3คันครับเข้าประจำการครั้งแรกปีพ.ศ.ใดครับ2510ทำการเดินรถอย่างเป็นทางการครั้งล่าสุดวันอะไรครับวันที่5มีนาคม2552เริ่มต้นสถานีสถานีหนองคายถึงสถานีท่านาแล้งครับตอบมาเรียบร้อยต้องถูกทั้งหมดนะฮะตอบผิดคุณเต้คือสุดยอดแฟนพันธุ์แท้รถไฟไทยทันทีเลยนะฮะพร้อมนะครับพร้อมครับมั่นใจไหมฮะค่อนข้างมั่นใจครับและนี่คือคำตอบครับจะเป็นคุณเต้หรือเปล่านะครับจะเป็นคุณเต้หรือเปล่าสุดยอดแฟนพันธุ์แท้รถไฟไทยหรือว่าจะเริ่มเล่นใหม่นะฮะคุณเสี้ยถูกไม่ถูกครับถูกไม่ถูกถูกไหมครับคำตอบนะครับผิดครับไม่ใช่ครับอุดรธานีท่านาแล้งครับถูกต้องครับโอ้ยนี่คือสุดยอดแบบนี้รถไฟไทยครับสุดยอดเลยครับครับที่โฉมหน้าของสุดยอดแฟนพันธุ์แท้รถไฟไทยคุณวราพงศ์ยินดีด้วยนะครับยอดเยี่ยมและสมศักดิ์ศรีแฟนพันธุ์แท้จริงๆตู้รถไฟพระที่นั่งเริ่มมีขึ้นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเปิดขบวนรถไฟสายปฐมฤกษ์ของกรมรถไฟหลวงจากสถานีกรุงเทพไปยังสถานีกรุงเก่าหรือสถานีอยุธยาในปัจจุบันสำหรับตู้รถไฟพระที่นั่งรุ่นล่าสุดที่การรถไฟแห่งประเทศไทยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั้นมีทั้งสิ้น3คันได้แก่รถพระที่นั่งประทับกลางวันรถพระที่นั่งบรรทมและรถพระที่นั่งกลางวันและบรรทมโดยตู้รถไฟชุดนี้ได้เข้าประจำการครั้งแรกเมื่อปี2510และครั้งล่าสุดได้ทำการเดินรถในขบวนรถพิเศษพระที่นั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อทรงทำพิธีเปิดการเดินรถไฟเป็นขบวนปฐมฤกษ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในเส้นทางอุดรธานีหนองคายท่านาแล้งเมื่อวันพฤหัสบดีที่5มีนาคม2552ที่ผ่านมานั่นเองครับพร้อมไหมครับพร้อมครับต้องตอบให้ถูกนะฮะข้อนี้ครับสำคัญมากเพราะว่าสำหรับรางวัลสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ปี2013เครื่องดื่มตราช้างมอบรางวัล1ล้านบาทครับยังไม่หมดยังไม่หมดบริษัทปรึกษาเรสเตทจำกัดมหาชนนะครับมอบบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นในโครงการ The Plant Light นะฮะมูลค่า3ล้าน9แสนบาทครับแล้วก็ยังมีรางวัลอื่นๆนะฮะอีกมากมายเลยเพียบเลยนะฮะถ้วยรางวัลสุดยอดแฟนพันธุ์แท้เป็นของคุณแล้วครับแต่อีกหนึ่งคำถามเนี่ยต้องตอบให้ถูกนะฮะตอบถูกเนี่ยมีของรางวัลอีกเป็นล้านเลยรอคุณอยู่และทั้งหมดนี้จะเป็นของคุณด้วยนะตอนนี้เลยไปดูดีกว่ามีอะไรบ้างครับเต้มาอ่านี่เลยนั่งเลยนั่งนั่งนั่งนี่นั่งนี่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 ไปบ้างป้ายเลยแล้วอยู่ที่ไหนที่ไหนอยู่คนเดียวโอ้โหดูรอมากรอรถไฟอยู่ใครไปที่สถานีรถไฟจะต้องเห็นเก้าอี้รุ่นนี้เลยนะครับเราจะให้คุณเนี่ยนะฮะเอาไปนั่งที่บ้านเลยครับนี่ไม่ได้มานั่งเล่นนะครับเอากลับไปเลยเห็นป้ายตรงนี้เนี่ยนะครับร้าน Dodge Antique มอบเลยครับสำหรับเก้าอี้สถานีรถไฟแบบโบราณเนี่ยนะฮะคลาสสิกมากสั่งทำพิเศษเลยครับสำหรับสุดยอดแฟนพันธุ์แท้รถไฟไทยโดยเฉพาะนะฮะเอาไปตั้งโชว์ที่บ้านเลยนะฮะก็เหมือนนั่งรอรถไฟตลอดเวลาเลยเดี๋ยวคุณนั่งเลย มาดูอย่างอื่นต่อได้ครับนี่เดี๋ยวดูตรงนี้นะครับร้านซุกเฮาส์เดอะเทรนสเตชันนะครับผู้จำหน่ายโมเดลรถไฟจากยุโรปนะฮะแล้วก็เป็นร้านเดียวเลยนะที่ผลิตรถไฟจำลองของไทยเนี่ยนะฮะภายใต้ชื่อสยามโลโคโมทีฟนะครับมอบเลยครับเขียนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับขบวนรถไฟที่มีหัวรถจักรไอน้ำ
พร้อมด้วยไดโอรามานะฮะหรือว่าชุดสถานีรถไฟจำลองนะครับออกแบบพิเศษเป็นสถานีรถไฟแฟนพันธุ์แท้อันนี้ดูนะฮะโดยชุดไดโอรามานี้นะฮะสามารถที่จะต่อรถไฟจริงๆวิ่งได้จริงๆด้วยนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ 50,000 บาทนะครับเนี่ยนะฮะเอาไปเลยเอาละครับดูต่อดีกว่าถ้าพูดถึงรถไฟเนี่ยนะครับคนก็จะนึกถึงอะไรฮะไปที่อำเภอเมืองหัวหินใช่ไหมครับที่หัวหินนี่ก็ไปก็จะต้องมีโรงแรมที่เป็นโรงแรมรถไฟสมัยโบราณเคยไปหรือยังยังไม่เคยไปเลยครับยังไม่เคยไปเลยนะฮะเอ้าดูวันนี้ดีครับดูของรางวัลนี้ดีครับนี่เลยนี่นี่เลยนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับโรงแรมเซ็นทราแกรนด์บีชรีสอร์ทแอนด์วิลล่าหัวหินนะฮะหรือว่าโรงแรมรถไฟหัวหินนี่คือโรงแรมระดับ5ดาวเลยครับโด่งดังมากริมชายหาดหัวหินเลยซึ่งเป็นโรงแรมแห่งแรกนะฮะที่ดำเนินงานโดยคนไทยแล้วก็มีประวัติเนี่ยนะครับใกล้ชิดกับการรถไฟไทยเนี่ยมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นนะครับปัจจุบันยังตั้งอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะมอบเลยนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้คือห้องพักครับพรีเมียมดีลักซ์พูลวิลล่าครับซึ่งเป็นห้องพักที่ดีที่สุดของโรงแรม1ห้องครับมูลค่า 54,000 บาทครับเอาไปเลยไปนอนเลยนะฮะบรรยากาศหรูหราริมชายหาดหัวหินนะครับแล้วก็ความคลาสสิกของโรงแรมรถไฟด้วยฟรีตลอด3วัน2คืนเลยมอบให้เลยครับนะครับอ้าวมาดูต่อครับต่อเลยนะฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คืออะไรครับเปิดดูหน่อยนี่นี่ครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับมอบสิทธิ์ในการใช้บริการของการรถไฟเนี่ยนะฮะแห่งประเทศไทยนะฮะทุกประเภทครับทุกเส้นทางโดยให้คุณเดินทางเนี่ยนะฮะแล้วก็ท่องเที่ยวกับรถไฟไทยอย่างจุใจครับไม่ว่าจะไปนั่งชั้นไหนที่ไหนยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะไปได้หมดเลยนะครับเอาไปเลยฟรี1ปีเต็มครับเอาไปเลยชอบเลยนี้เอามาดูต่อครับที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะนี่คืออะไรครับอธิบายนิดนึงอันนี้เป็นกรรไกรตัดตั๋วนะครับผมก็ครับใช้ในการตัดตั๋วครับผมไม่ใช่ครีมถอนฟันนะฮะไม่ใช่ครับกรรไกรตัดตั๋วนี่นะฮะเป็นแบบว่าคลาสสิกมากเลยนะครับเป็นสมัยโบราณเลยที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็พร้อมกับพวงกุญแจที่คุณเต้เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับคือพวงกุญแจนะฮะเป็นที่ระลึกนะฮะในวันบูรฉัตรครับซึ่งทำจากตั๋วแข็งนะครับเพื่อรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบูรฉัตรชัยยากรครับกรมกำแพงเพชรอัครโยธินบิดาแห่งการรถไฟไทยนั่นเองยังไม่หมดนะครับที่เห็นอยู่ทางด้านหลังนี่นะฮะแล้วก็ด้านนี้ด้วยด้านนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวยืนตรงนี้นะครับนี่คือชุดตั๋วรถไฟรุ่นเก่าครับเรียกว่าตั๋วแข็งได้ถูกยกเลิกใช้ไปแล้วนะครับนับว่าเป็นของสะสมที่หายากมากปัจจุบันนี้ยกเลิกไปใช้มานานหรือยังครับอันนี้ยกเลิกไปประมาณสักเป็น10ปีครับปัจจุบันนี้ก็จะเป็นตั๋วแบบดิจิตอลถูกไหมครับครับใช่ครับใช่ไหมฮะแบบนี้ถือว่าคลาสสิกมากสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถไฟเนี่ยนะฮะเห็นแล้วก็กรี๊ดเลยเนี่ยต้องมีเลยนะครับมาเรียงรายเนี่ยนะครับเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยนะครับโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยด้านนี้ครับเรียงเป็นตัวอักษรเนี่ยนะครับเขียนเลย S R T แปลว่าอะไรครับState Railway of Thailand การรถไฟแห่งประเทศไทยนี่ State Railway of Thailand การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยครับได้มีการจัดประมูลภาพนี้เนี่ยนะฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้เอาตั๋วมาเรียงกันเนี่ยจัดประมูลรูปนี้นะครับโดยที่การรถไฟแห่งประเทศไทยประมูลมามูลค่า 100,000 บาทนะครับนี่มีมูลค่าสูงมาก 100,000 บาทประมูลมาเสร็จแล้วเนี่ยเอาไว้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ววันนี้เอามามอบให้คุณเต้ครับแล้วก็เงินที่เขาประมูลแล้วเนี่ยนะฮะก็ได้มอบให้กับพิพิธภัณฑ์รถไฟเพื่อนำไปพัฒนาครับด้านงานอนุรักษ์และส่งเสริมความรู้การรถไฟแห่งประเทศไทยอีกด้วยนะครับยังไม่หมดครับอ้าวดูต่อมีอะไรอีกนี่ครับดูฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้โมเดลหัวรถจักรไอน้ำขนาดใหญ่ครับของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะได้สั่งทำขึ้นมอบให้กับสุดยอดแฟนพันธุ์แท้โดยเฉพาะนี่คือความพิเศษเลยนะครับมอบให้กับคุณเหมือนกันนะครับขอรางวัลทั้งหมดนี้เลยครับทั้งหมดนี้เลยเห็นแล้วเป็นไงบ้างฮะอะไรโดนสุดเลยชอบไหนสุดตั๋วครับผมตั๋วรถไฟฟรีชั้นไหนก็ได้ครับชอบอันนั้นมากสุดอันนี้ชอบมากเพราะได้ใช้แน่ๆได้ใช้แล้วก็ชอบเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟครับครับนี่เก้าอี้ถ้าได้จะไปตั้งไหนก็คิดว่าตั้งไว้หน้าบ้านครับหน้าบ้านเลยนะตั้งไว้หน้าบ้านเออนะ
ได้เห็นของรางวัลสำหรับสุดยอดแฟนพันธุ์แท้รถไฟไทยกันไปแล้วบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดและมีคุณค่าทั้งจิตใจเป็นอย่างมากครับผมว่าคงถูกใจคุณวราพงษ์อย่างแน่นอนช่วงหน้ามาช่วยเชียร์คุณวราพงษ์กันครับว่าให้คว้าของรางวัลกลับบ้านไปให้ได้นะครับปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดบริการขบวนรถพิเศษนำเที่ยวทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไปยังแหล่งท่องเที่ยว3แห่งได้แก่น้ำตกไสยโยกน้อยสวนสนประดิพัฒและสวนนงนุชพัทยาปัจจุบันสถานีรถไฟที่มีชื่อเหมือนจังหวัดแต่ไม่ได้อยู่ในเขตอำเภอเมืองมีทั้งสิ้น3แห่งคือสถานีอุบลราชธานีสถานีสุราษฎร์ธานีและสถานีปัตตานีได้เห็นของรางวัลกันไปแล้วบอกได้คำเดียวว่าของแต่ละชิ้นไม่ธรรมดาและหาจากที่ไหนไม่ได้มาถึงเวลาสำคัญแล้วครับเพราะในช่วงนี้ต้องมาลุ้นและเชียร์คุณวราพงษ์ว่าให้ตอบคำถามสุดท้ายให้ถูกคว้าของรางวัลกลับบ้านไปให้ได้นะครับเราจะถามคุณเต้นะครับ1คำถามครับตอบถูกของรางวัลที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้ด้านหลังนะครับจะเป็นของเต้ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็สิทธิ์ในการแข่งขันสุดยอดแฟนแท้แห่งปีจะเป็นของคุณด้วยเงินรางวัลรออยู่นี่นะครับเป็นล้านเลยถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังคำถามให้ดีครับหนึ่งในความภาคภูมิใจสูงสุดของการรถไฟแห่งประเทศไทยคือได้มีโอกาสถวายการรับใช้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานและประกอบพระราชกรณียกิจในท้องถิ่นต่างๆนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกียรติประวัติที่น่าภาคภูมิใจของคนรถไฟเลยก็ว่าได้จนกระทั่งได้มีการจัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์นะครับ100ปีรถไฟไทยซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการรวบรวมภาพถ่ายในการเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วยครับนี่คือคำถามครับผมถามว่าในหนังสือ100ปีรถไฟไทยมีภาพเหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนรถไฟพระที่นั่งทั้งสิ้นกี่ครั้งครับโดยครั้งแรกเสด็จไปยังสถานที่ที่มีชื่อว่าอะไรวันอะไรเดือนอะไรปีอะไรครับและครั้งล่าสุดได้เสด็จไปยังสถานที่ที่มีชื่อว่าอะไรวันอะไรเดือนอะไรปีอะไรครับเอาละครับนึกเลยไว้บอร์ดไหมไว้บอร์ดป่ะไว้บอร์ดเลยครับเอาไว้บอร์ดมาเอามาเลยมาเลยฮะไว้บอร์ดมาเลยครับมามาลองดูนะครับอันนี้ครั้งหลังสุดก็ปีประมาณปี31ครับผมเดือนน่าจะเป็นตอนนั้นน่าจะเป็นเดือนกรกฎาคมผมเคยเห็นในรูปอยู่ครับในรูปตอนที่ในหลวงท่านเสด็จไปครั้งนี้เป็นครั้งล่าสุดเลยแล้วพอหลังจากนี้คือท่านก็ไม่ได้เสร็จโดยรถไฟพระที่นั่งอีกเลยครับครั้งแรกน่าจะเป็นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระนั่งครับผมแปรพระราชฐานจากกรุงเทพไปที่พระราชวังไกลกังวลที่หัวหินครับผมตอนนั้นคือเป็นวันหลังจากที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสเรียบร้อยก็เสด็จไปที่หัวหินแต่ว่าจำไม่ได้ว่าวันเดือนปีอะไรจริงๆเรากำลังพูดถึงการเสด็จในหนังสือนะครับหนังสือ100ปีรถไฟไทยเอาละครับไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้เลยนะบอกความตรงเอาละครับไม่เคยอ่านนี่อาจจะยากแล้วนะฮะตอนนี้แม็กไหมแม็กได้ไหมก็คือจำวันเดือนเฮ้ยบอกถามว่าได้ไหมตอบว่าได้ได้ครับไม่ได้ครับอันนี้ก็คือว่าพอเอ้ยใจเย็นใจเย็นอันนี้ได้ใจบอกให้บอกเขาโหตายไม่น่าไปแย่แม็กเลยปันเล่นจริงเย็นไหมลูกเย็นไหมอ้าวมายังไงดีตอบแล้วครับต้องวัดดวงแล้วครับพี่วัดดวงเลยครับถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคแล้วผมมาได้ถึงขนาดนี้ผมก็ครับโอเคแล้วครับผมพอใจแล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมจะทำต่อที่ไปก็คือว่ายังไงอ่ะผมก็จะรักรถไฟไทยไปตลอดชีวิตของผมเอาละครับต้องอย่างนี้กี่ครั้งนะครับ9ครั้งครับครั้งแรกเลยครับเสด็จไปยังสถานที่ชื่อว่าหัวหินครับพระราชวังไกลกังวลวัน26เมษาพ.ศ. 2486แล้วก็ครั้งที่2ครับครั้งสุดท้ายอ่ะ5กรกฎาคมปี31กรุงเทพฯอยุธยาเอาละครับ
ไปดูดีกว่านะครับผู้ที่มาเฉลยคำถามสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ของเราเนี่ยนะครับคือผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยครับคุณประพัฒน์จงสงวนครับไปฟังท่านเลยครับขอแสดงความยินดีกับสุดยอดแฟนพันธุ์แท้รถไฟไทยนะครับหนึ่งในความภาคภูมิใจสูงสุดของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็คือการได้มีโอกาสถวายงานเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานและประกอบพระราชกรณียกิจในท้องถิ่นต่างๆซึ่งนับว่าเป็นกิจประวัติที่น่าภูมิใจของคนรถไฟทีเดียวดังนั้นในการจัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ร้อยปีรถไฟไทยจึงได้มีการรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์การเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วยโดยในหนังสือเล่มนี้มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟครั้งล่าสุดเมื่อวันที่5กรกฎาคม2531เพื่อเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบรมพระมหากษัตริย์ที่ราชในอดีตเนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกณบริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนครั้งแรกคือภาพการเสด็จไปยังสะพานพระราม6ในพิธีเปิดสะพานดังกล่าวนั่นเองครับและภาพการเสด็จพระราชดำเนินที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็มีทั้งหมด23ครั้งครับไม่ถูกนะครับไม่ถูกนะไม่ได้นะครับนะฮะย่านจริงไม่ได้นะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอ้เสียดายมากเลยนะเอาเชิญเลยทั้ง4ท่านครับบนเวทีเลยครับมาเลยมาเลยครับเชิญเลยฮะนะครับมาๆยังไงมีใครได้ป่ะมีใครได้ป่ะวันสุดท้ายได้แต่ว่าวันแรกนี่สถานที่เมื่อกี้ที่คุยกันผิดเหมือนกันนี่เราได้มั้ยตัวเล็กได้มั้ยก็พอก็ได้ว่ามี23ครั้งครับครับแล้วก็ครั้งแรกก็คือท่านไปเปิดหลบหลังที่เอามาที่แอบทำไมล่ะก็คือครั้งแรกอะครับท่านได้ไปเปิดสะพานพระราม6ครับครับนี่ได้แล้วก็ครั้งสุดท้ายก็คือท่านไปบวงสรวงกษัตริย์ในอดีตครับที่อยุธยาครับอ่าฮะยังไงก็แล้วแต่วันนี้นะฮะคุณคือสุดยอดแฟนพันธุ์แท้รถไฟไทยครับขอเสียงปรบมือจังๆด้วยครับมอบเลยครับมอบเลยชูเลยสุดยอดเลยนะฮะบอกกับประชาชนหน่อยครับชาวไทยดูอยู่เป็นล้านเลยครับบอกหน่อยอยากบอกอะไรครับเชิญก็อยากให้ประชาชนคนไทยครับก็หันมาใช้บริการของรถไฟไทยกันเยอะๆนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดการเราได้เดินทางรถไฟแล้วเนี่ยเราจะได้สัมผัสกับหลายๆสิ่งหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นวิวสองข้างทางวิถีชีวิตผู้คนนะครับครับก็อยากให้เดินทางโดยรถไฟกันมากขึ้นนะครับเอาละฮะขอเซ็ตบุ้มให้กับคุณเต้ด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับที่ท่านผู้ชมครับความรักความเคลื่อนไหวอัจฉริยภาพเนี่ยนะฮะในสิ่งที่คุณชื่นชอบนะครับอย่าเก็บไว้ครับติดตามรายการแฟนมาแล้วให้ดีนะฮะเอาสิ่งนี้มาโชว์มาแสดงในรายการของเราเนี่ยนะครับกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ามาร่วมลุ้นร่วมมันของรางวัลเป็นล้านเลยกับแฟนพันธุ์แท้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสิ่งที่คุณกำลังได้สัมผัสนี่นะอยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วเปิดผ้าและจับเครื่องเลยครับคุณสมบัติของสมาร์ทโฟนยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรครับใช้ระบบปฏิบัติการ Android ครับ20ครับเปิดเลยสาธิกาเอาละครับแฟนพันธุ์แท้2013ทุกวันศุกร์4ทุ่มครึ่งพวกเขาคือแก๊งสามช่าที่สร้างเสียงหัวเราะมาแล้วถึง20ปีและในปีนี้เตรียมพบกับการเฉลิมฉลองอลังการ5ครั้งยิ่งใหญ่กับเหล่าดาราดังทั่วฟ้าเมืองไทยและสามช่าอวอร์ดที่สุดฮาสุดบ้าและสุดเพี้ยนรายการ20ปีแก๊งสามช่าวาไรตี้ฮาครบรถวันอาทิตย์5โมงเย็นทางช่อง5หากคุณคือแฟนพันธุ์แท้ในเรื่องต่อไปนี้ผีนานาชาติพศชาติชาดกกรุงเทพมหานครเทพเจ้าจีนโครงการพระราชดำริโอกาสของคุณมาถึงแล้วรีบสมัครกันได้เลยนะครับ